บันทึกลึกลับคล้ายว่าผมมีองค์อยู่ในตัวแบบว่าของขึ้นผมจะไม่รู้สึกตัวอะไรเลยอย่างเงี้ยตัวเรามันโล่งสบายใจสบายคุยรู้เรื่องทั้งหมดที่เห็นหลายคนเชื่อว่าเป็นปาฏิหาริย์น้ำมนต์ฤาษีทีมงานตัดสินใจเดินทางไปยังสถานที่เกิดเหตุในจังหวัดชลบุรีเพื่อไขปริศนาปรากฏการลึกลับที่เกิดขึ้นจนพบว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เราเห็นเกิดขึ้นในพิธีอาบน้ำมนต์ของพ่อปู่ฤาษีเทพนรสิงห์โดยมีผู้คนที่เชื่อถือศรัทธาจำนวนมากเดินทางมาที่นี่เพื่อมาเข้าร่วมพิธีอาบน้ำมนต์ต่างคนต่างเดินทางมาที่นี่ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันไปในขณะที่หลายคนเดินทางมาเข้าร่วมพิธีอาบน้ำมนต์เป็นประจำจะมาเตะวันอาบน้ำมนต์อาบน้ำมนต์สิ่งแบบว่าที่ว่าเรามองเลยไม่เห็นอะไรเนี่ยเขาช่วยเราได้อย่างเงี้ยฤาษีเสริมบารมีและช่วยคนได้อย่างไรจากการค้นหาข้อมูลเราพบว่าฤาษีคือนักบวชที่มีมานานก่อนที่พระพุทธองค์จะกำเนิดพระพุทธศาสนาโดยพยายามมุ่งมั่นปฏิบัติไปในทางที่จะให้หลุดพ้นแต่หลังจากที่มีพุทธศาสนาเกิดขึ้นในโลกนี้แล้วฤาษีจึงหันมาปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นศีลสมาธิปัญญาโดยจะหนักไปในทางฤทธิอภิญญาเมื่อได้ญาณสี่แล้วก็จะพยายามปฏิบัติไปในทางสมาบัติ8ซึ่งเป็นทางให้เกิดฤทธิ์ซึ่งเชื่อว่าปู่ฤาษีเทพนรสิงห์ก็คือหนึ่งในฤาษีที่มุ่งปฏิบัติตนเพื่อความหลุดพ้นและเลือกที่จะช่วยเหลือผู้คนเพื่อสร้างบุญบารมีนั่นเองปกติแล้วผู้บำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าในถ้ำเป็นเวลา3ปีที่อยู่ในถ้ำภูเขาป่าแล้วก็ได้บรรลุธรรมออกมามีองค์พ่อแก่ฤาษีท่านนิมิตมาให้ปู่อยู่ในกายสังขารให้ปู่เป็นฤาษีเทพนรสิงห์ท่านนิมิตออกมาโดยที่ไม่มีใครคำสั่งมาบังคับในกายสังขารของมนุษย์ซึ่งเป็นฤาษีผู้บำเพ็ญเพียรฤาษีมาตั้งแต่มาตั้งถึงวันนี้ก็ประมาณ30กว่าปีพิธีอาบน้ำมนต์เชื่อว่าเป็นหนึ่งในวิธีที่จะช่วยเหลือผู้คนเพื่อคลายเคราะห์สะเดาะกรรมโดยปู่ฤาษีจะมาประทับกายสังขารของคนเพื่อประกอบพิธีด้วยตนเองโอ้ไม่ดีและทันทีที่น้ำมนต์สัมผัสกายชายคนนี้ก็มีอาการอย่างที่เห็นเป็นอาการที่เชื่อว่าครูบาอาจารย์ที่คุ้มครองดูแลแต่ละบุคคลแสดงตนออกมาให้เห็นได้ที่พี่เป็นป่าที่ข้า
ครูสัพพโลกาทั้งหลายที่ทุกแขนงจะต้องรับรู้ว่าวันนี้บรมครูได้เจอแล้วก็มาทุกแขนงอาจารย์ทุกแขนงก็ได้มาอาจารย์ใครอาจารย์มันอาจารย์ใครมาไม่รู้ต่างคนต่างมีอาจารย์ทั้งนั้นแต่มาเพื่อปลูกเธอแล้วต้องมาให้หมดมาออกมาแสดงธรรมแสดงกายกันอยู่ในตัวของมนุษย์อาการที่แสดงกายออกมาในตัวมนุษย์เท่าที่เราเฝ้าสังเกตการพบว่าส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับคนที่สักยันต์ต่างๆบนผิวกายโดยคติชนความเชื่อบรรพชนไทยได้กล่าวไว้ว่าการสักเสกเลขยันต์จะมีความเชื่อที่แตกต่างกันไปตามลวดลายที่สักถ้าสักยันต์รูปเท้าเวสุวรรณเชื่อว่าจะช่วยให้ป้องกันพูดผีปีศาจและแก้คุณไสสักยันต์รูปเสือเชื่อว่าทำให้คงกระพันแคล้วคลาดปลอดภัยสักยันต์รูปจระเข้จะให้ผลดีด้านโชคลาภสักยันต์รูปหนุมานจะส่งผลให้ผู้สักมีความสง่างามความกล้าหาญมีอำนาจสักยันต์รูปลิงลมเชื่อว่าจะทำให้คงกระพันแคล้วคลาดว่องไวปราดเปรียวมีกำลังมหาศาลและมีอำนาจวาสนาที่ดีและที่คุณผู้ชมได้สัมผัสด้วยสายตาอยู่ในขณะนี้เชื่อว่าเป็นอาการของผู้ที่สักยันต์รูปเสือนั่นเองชายคนนี้เชื่อว่าอากัปกิริยาที่แสดงออกมาเป็นผลมาจากยันท้าวเวสสุวรรณที่สักไว้บนกายตนมีรอยสักอย่างนี้ถ้าเขาไม่เคยแตกขึ้นมามันก็ไม่ขึ้นถ้าอาจารย์ที่เขามีรอยสักมีของมีคุณสายมีอาครูบาอาจารย์โดนน้ำมนต์ปู่เป็นครูยอมเรียกออกมาได้นี่คือผลจากน้ำมนต์ปู่ฤาษีที่เชื่อว่าเรียกอาการของคนที่สักลิงลมให้แสดงออกมาได้
ไปสักมาหลายอาจารย์แต่ว่าครูมาอาบน้ำมนต์แล้วจะเรียกมาเป็นไอ้เข้เป็นตะขาบเป็นเสือเป็นหนุมานเป็นลิงลมเป็นพระศิวะเป็นพระแม่อุมาเป็นทุกอย่างแสดงออกมาหมดว่าเป็นเพราะน้ำมนต์ปู่ฤาษีปู่เสกน้ำมนต์ด้วยผู้ปู่ไม่เคยเสกน้ำมนต์ด้วยเทียนและในองค์น้ำมนต์ของปู่มีทั้งปักต้มปล่อยปล่อยทุกตกลงไปมะกรูดและล้างร่างกายให้ขาวสะอาดดอกบัวและตามไปด้วยน้ำมะพร้าวอ่อน4อย่างอันนี้เสกภาษาเทพด้วยน้ำมนต์เสกภาษาบาลีของพระพุทธเจ้าเสกถอดถอนของเขมรถอดถอนของกะเหรี่ยงพม่า4ภาษาลงในองค์น้ำมนต์คนไหนโดนของคนไหนมีของคนไหนมีอาจารย์คนไหนมีอะไรถ้าปู่พูดแล้วเสกออกมาโดนน้ำมนต์ปู่ขันแรกย่อมมีอาการหมดทุกคนคนไหนที่โดนของโดนคุณโดนคุณใสมันก็จะร้องมันก็จะสู้มันก็จะสู้กับปู่จะอะไรเลยกริยาที่หลายคนเรียกว่าของขึ้นเท่าที่เราเฝ้าสังเกตการส่วนใหญ่จะเกิดไม่นานก็จะค่อยๆทุเลาอาการและหายไป
ยกเว้นก็แต่ชายคนนี้ที่ปู่ฤาษีต้องตัดสินใจพาเดินออกไปด้านนอกเกิดอะไรขึ้นกับชายคนนี้คำตอบรอคุณผู้ชมอยู่ในช่วงหน้ากับบันทึกลึกลับบันทึกลึกลับ